เป็นภารกิจที่น่าสนใจอีกงานหนึ่งของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนมที่จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดทัวร์ไหว้พระธาตุวันเกิดเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชนให้สำฤทธิ์ผลเป็นที่รู้จักแพร่หลายและเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอื่นๆทัวร์ไหว้พระธาตุวันเกิดกำหนดจัดระยะเวลา3วัน2คืนโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยอาสาท่องเที่ยวท้องถิ่นปราดท้องถิ่นประเดิมเปิดเส้นทางสายมูครั้งนี้ด้วยการนำคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลางและท้องถิ่นร่วมห่มผ้าพระธาตุสักการะองค์พระธาตุรับฟังการบรรยายประวัติพระธาตุนครพระธาตุประจำวันเกิดวันเสาร์อำเภอเมืองนครพนมพระธาตุท่าอุเทนพระธาตุประจำวันเกิดวันศุกร์อำเภอท่าอุเทนพระธาตุพนมพระธาตุประจำวันเกิดวันอาทิตย์อำเภอท่าพนมพระธาตุสีคุณพระธาตุประจำวันเกิดวันอังคารอำเภอนาแกพระธาตุเรนูนครพระธาตุประจำวันเกิดวันจันทร์อำเภอเรนูนครพระธาตุปลุกขนครพระธาตุประจำวันเกิดวันพุธกลางคืนอำเภอท่าพนมพระธาตุประสิทธิ์พระธาตุประจำวันเกิดวันพฤหัสบดีอำเภอนาว่าพระธาตุมหาชัยพระธาตุประจำวันเกิดวันพุธกลางวันอำเภอป่าปากหลังจากนั้นได้เดินทางไปยังชุมชนท่องเที่ยวชาวไทยเชื้อสายเวียดนามณบ้านนาจอกอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์อำเภอเมืองนครพนมชุมชนต้อนรับคณะด้วยบายสีสู่ขวัญรำเวียดนามและครัวท้องถิ่นด้วยการทำขนมใบป่านเวียดนามชุมชนท่องเที่ยวผู้ไทยบ้านนาบัวตำบลโคกหินแฮอำเภอเรนูชมการแสดงฟ้อนฮูไทยเยี่ยมชมกิจกรรมท่องเที่ยวไทยกวนไหว้เจ้าปู่ตาแสงนวดเกลือสปาชมสาธิตการตีเหล็กชมการแสดงฟ้อนตีเหล็กชมการแสดงฟ้อนอ่อนสอนนครพนมและที่พลาดไม่ได้นั่นคือตักบาตรริมแม่น้ำโขงชมวิถีการทอผ้าณศูนย์หัตถกรรมวัดธาตุประสิทธิ์ตำบลนาว่าอำเภอนาว่าไปเที่ยวนครพนมคราวหน้าอย่าลืมแวะกราบขอพรพระธาตุประจำวันเกิดของท่านนำด้วยล่ะ